ทักทายกันอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เราเจอกันที่สวนวนารมณ์เป็นสถานที่หรือสวนที่ปลามาถ่ายคลิปมาพักผ่อนเลียแผลใจหรือใดๆชอบมาที่นี่เพราะอยู่ใกล้บ้านของปลาจะอยู่หลังถัดไปจากสวนที่นี่นะคะก็เป็นสวนลูกชาติชื่อวนารมณ์นะคะที่อุบลวันนี้เป็นคลิปสั้นๆแนะนำแอปสำหรับถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอง่ายๆนะคะแต่ตัวนี้ประซื้อมาเป็นวิดีโอโชว์นะคะซื้อแอปมาก็10กว่าบาทหรือ100กว่าบาทไม่แน่ใจว่าซื้อมานานแล้วแล้วมันก็จะมีโหมดหรือโทนให้เราเลือกในการถ่ายคลิปนะคะอย่างอันนี้ที่พี่ปลากำลังถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ายบรรยากาศรอบๆสวนมาให้ดูนะคะมันจะเป็นโหมดสายๆวิ่งวิ่งนัวนัวออกแนวโอปป้าเกาหลีอันยองฮาเซโยให้นี่เป็นญี่ปุ่นเนาะประมาณนั้นล่ะค่ะแล้วก็จะให้สีสันที่ทึมอึมครึมนิดนึงแต่ว่าก็จะทำให้ภาพออกใสๆอันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบอยากเปลี่ยนบรรยากาศคลิปของเราไม่ให้มันแบบเดิมซ้ำเดิมๆอยู่หรือใครที่ชอบแบบเดิมก็แล้วแต่นะคะถือซะว่าคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ชมหรือเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะคะใน YouTube ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆนะคะแต่ว่าบอกไปแล้วแต่ตอนแรกว่าวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอากาศเปลี่ยนคืออากาศจะเย็นลงจนถึงประมาณปีใหม่นะคะปลายปีนี่คือจะเย็นอากาศจะเย็นลงมากแล้วเมื่อคืนกับเช้าเนี่ยลมแรงมากเหมือนพายุจะเข้าถ้าอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่สวีเดนเหมือนคุณรัฐเนี่ยหิมะก็น่าจะตกแต่นี่อุบลไม่ตกแน่นอนแต่มันเย็นมากเย็นเลยคือนั่งอยู่เนี่ยมือเหี่ยวหน้าเหี่ยวแต่หน้าเหี่ยวแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะให้สีสันที่สวยสดและงดงามขนาดไหนนะคะนี่คือเสียงลมสภาพอากาศของเช้านี้นะคะลมแรงมากโหมดที่ใช้ถ่ายวิดีโอนี่จะเป็นสไปซี่เปล่าไม่แน่ใจนะคะในวิดีโอโชว์ลองใช้ดูซื้อแอปมาไม่ได้ใช้ก็เลยจะมาใช้ดูนะคะข้างในเดี๋ยวเราจะเดินไปกันเรื่อยๆนะคะเข้ามาข้างในอากาศก็ไม่ค่อยหนาวแล้วก็ลมไม่ค่อยแรงแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกันนะไปกันเลยค่ะสีสวยจริงๆค่ะชอบสีของใบไม้แห้งสีใบไม้แห้งสวยดีเห็นไหมคะสีใบไม้แห้งแต่ว่าถ้าแสงน้อยนางก็จะมืดหน่อยนะอันนี้สวยสีสวยค่ะไปกันเลยค่ะโอ้ยลมเย็นดีมากดีนะที่เราออกมาจากบ้านมาชมบรรยากาศไม่นอนห่มผ้าตุ่นๆเน่าๆของเราหรือเปล่าเย็นดีอากาศดีค่ะชิลมากอากาศชิลมากเดินพูดอยู่คนเดียวนี่เข้าไข่บ้าเปล่าไปนะคะไปเดินไปเดี๋ยวเราจะไปอีกมุมหนึ่งเฮ้ยแต่เราชอบสีของใบไม้มากค่ะชอบมากมันเหมือนป่านี้ส่วนนี้เป็นของฉันคนเดียวแล้วเนี่ยฮายอาจองฮาเซโยดีนะที่มีดังถ้าไม่มีดังเขาคงว่าบ้า
เดี๋ยวเราไปนั่งพักกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกโหมดหนึ่งกันมันสวยดีสวยมากมากไปกันต่อพอเข้ามาในร่มแล้วสีแบบสวยมากสีสวยมากเราชอบสีของใบไม้สีเขียวเห็นไหมคะสวยมากเลยสวยจริงๆโทนเขาจะสีสันงดงามใสใสอันยองอันยองอันนี้ให้ดูใบไม้แห้งกับใบไม้เขียวนะสวยงามด้านหลังก็จะเป็นแนวของต้นไม้ซึ่งบ้านมาก็จะอยู่หลังลูกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอันนี้หลังจากที่เราเดินไปทดสอบแสงและก็โทนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคือส่วนตัวประชอบนะโทนเขาสีสวยดีชอบเกาหลีอันยองมากชอบโอเคอันนี้ก็เป็นหมดชวนพี่ทดสอบลมแรงมากมันจะพัดวิ่งร่างแสนจะบอบบางไปส่งไปดูลมแรงอันนี้โทนสีก็สวยนะคะโทนสีสวยเดี๋ยวให้ดูสีใบไม้สีใบไม้ด้านหลังก็คือสีใบไม้สวยโทนเขาโอเคค่ะสวยแต่จริงโอเคอันนี้เป็นการเทสกับใบไม้นะคะมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ให้ดูสีของใบไม้กับสีของหน้าปลานะคะแต่ว่าแสงอาจจะวูบวับวูบวับหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหุบอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรโอเคภาพมันก็จะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าหนาวหรือเปล่าสวยสีสวยสีสดเดี๋ยวถ้าเป็นย้อนแสงก็จะเงาๆทะมึนทะมึนหน่อยนะก้านี่ค่ะเดี๋ยวเรากลับกันอันนี้กับใบไม้แห้งนึกว่าเป็นหิมะตกก็แล้วกันนะซึ่งใบไม้แห้งเยอะมากแล้วก็สวยด้วยนะคะใบไม้แห้งเยอะอันนี้นั่งอยู่กับพื้นดูใบไม้แห้งที่ร่วงลงมานะคะใบไม้แห้งที่ร่วงมาโอ้ถ้าเปลี่ยนเป็นใบเมเบิลหรือใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีคงดีอันยองอีกแล้วจะกลับกันแล้วนะคะไปค่ะโอเคเรามาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากพาไปดูวิธีไม่ใช่วิธีสิพาไปเยี่ยมชมอากาศหนาวลมหนาวที่มาเยือนนะคะหรือรายงานสภาพอากาศประจำวันนะคะแล้วก็ปลาก็จะพาไปดูโหมดหรือโทนของการถ่ายคลิปโทนทึมๆหรือจะเรียกว่าโทนอบป้าอันยองก็ได้นะคะเผื่อจะเป็นแนวทางหรือเผื่อจะคลายเครียดหรือทำให้เครียดกว่าเดิมก็ไม่รู้นะคะถ้ายังไงแล้วฝากคลิปน้อยๆไปในอ้อมใจด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศ
ช่วงนี้หิมะตกหนักแต่ไม่ตกที่อุบลนะคะให้ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วมาจอยกันในห้องไลฟ์สดกันนะคะบ๊ายบายอันยองฮาเซโย